สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มองเบี้ยวฮาโลวีนแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนและทุกคนก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยมาฮาโลวีนโอ้โหทำไมแต่งตัวแบบนี้มันไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าเราจะแต่งตัวยังไงอย่างที่มอสบอกเราฮาโลวีนแบบนี้มันน่ากลัวเราจะอยู่2คนไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่าคนที่มากลัวเป็นเพื่อนมากลัวเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อที่แฟนๆทุกคนเนี่ยวันหยุดฮาโลวีนจะได้สนุกไปกับพวกเราครับก็ไปดูกันเลยว่าอะไรนะแขกรับเชิญแขกเชิญรับแขกรับเชิญเป็นใครบ้างไปดูกันเฮ้ยไปดูกันเถอะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไปเฮ้ยเขาดูออกเราเป็นคนเนี่ยไม่มีเด้งมีเด้งเฮ้ยเรายังไม่ได้แต่งฮาโลวีนนะนึกว่าแต่งแล้วไม่พี่แบงค์กำลังจะบอกว่าแย่มากเอาเตะเข้าข้างกันดูมาวันนี้เราเขาเรียกว่ามีแขกรับเชิญมาทุกคนก็นี่แหละเดดราก้อน6คนของเรานะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนับดีๆมีมากกว่าเดี๋ยวเราต้องเช็คชื่อก่อนมันเป็นเรื่องของไอ้นี่นะยังไง18 18อะไรพีทเก่งนับเลขไหมหรอหยุดจำบ้ามันเป็นเรื่องของ18 18เอามาเอาอะไรเริ่มจากน้องพีทอ่ะโอเค1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยไม่เล่นนะนี้ไม่เล่นนะมีคนนะอันนี้ไม่เล่นนะมี6เรามี6คนไม่แล้วเจ็ดนะไหนเฮ้ยต้องนับใหม่นับใหม่อ่ะนับใหม่อ่ะทำไมใกล้กันนะทำไมใกล้นะมา2เฮ้ยแค่2ดิฉันตกใจก่อนฮาโลวีนฮาโลวีนไงโอเคโอเค1 2 3 4 5 6 7เฮ้ยมัน7นะเธอได้ยินกับหูเลยได้ยินกับหูเลยนะเหมือนข้างๆหูว่าล่ะเฮ้ยอย่างนี้เหรอกูก็อายไม่นะข้างหูผมไงก็วันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยมองเบี้ยวใน EP นี้ก็คือมีเพื่อนๆในเดอะดราก้อนก็อะไรกันจริงปะแข่งรับเชิญอ่ะ10เทปอันเดียวไม่มันคือพูดเดี๋ยวไม่ต้องพูดว่าแขกรับเชิญพูดว่าเดอะดราก้อนไม่ถ้าสมมติบอกว่าเป็นแขกประจำได้ไหมก็ได้นะเป็นแขกประจำได้แขกประจำยังจะมากล้าว่าแขกรับเชิญจะมาทุกเทปก็อยากจะให้เกียรติแนะนำชื่อนิดนึงอ่ะคนแรกชื่อน้องฟงไม่ใช่สวัสดีครับผมพีทดีฟการ์ดครับฟงอ่ะสวัสดีครับฟงลงผีครับเธอฉันแห้งไงนะคือไม่ติดคนมุกแต่พี่เจเขามีมุกเจก่อนครับสวัสดีครับเจเทปุลพอดีช่วงนี้มันอินฉาบเชื่อมอะไรพวกนี้อย่าเมาไม่เมาหรือไม่ไม่ถือชื่อคุณด้วยไม่จริงจริงเตก็เทได้เหมือนกันเตยยิ่งดูเอาเร็วเพื่อนสวัสดีครับเตยกออิดครับมันหมายความว่าอะไรอ่ะกออิดแบบเราทำไมต้องไม่ต้นไม้กันเตยปูนแล้วอ๋ออันนี้คอนเซ็ปต์ปูนพร้อมกอสุดหล่อของอย่างขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับหมอนรอดสลาครับเฮ้ยฉันไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยทำไม่เป็นอ่ะคนเมงอุ้ยไม่อยู่นี่กระซิบจังเลยสวัสดีครับผมแบงค์บนอะไรนะบนเมนสวัสดีครับผมแบงค์บนอู้มันช้ามันยากสวัสดีครับผมแบงค์บ้านโป่งครับวันนี้เรามาฮาโลวีนเนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่ได้มาเล่นๆแค่นี้นะจริงๆเราให้ทุกคนเตรียมเสื้อผ้าทุกอย่างมาแต่งตัวคือวันนี้เราต้องมีคอนเซ็ปต์แต่ด้วยความที่เราพูดว่าเฮ้ยแต่งตัวกันเดี๋ยวทุกคนจะไม่สนเต็มเราก็เลยบอกว่าให้ทุกคนอ่ะเขาเรียกว่ามีการประกวดสำหรับใครที่แต่งตัวได้จึ้งที่สุดกรรมการก็คือพวกเราเองบวกกับพี่ทีมงานใน Star Hunter Entertainment เราก็จะได้ผู้ชนะทั้งหมด2ท่านก็คือผู้ชนะกับรองผู้ชนะที่1เนี่ยจะได้เงินจำนวน 1,500,000 บาทที่2ที่2ได้จำนวน200บาทก็ลองดูเอาว่าอยากเป็นที่1เอาเป็นซึ่งต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับรางวัลที่1เราก็ได้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีมาจากพี่เจเจแล้วรางวัลที่2ก็ได้มาจากน้องเต
เฮ้ยแต่เราเล่นจริงๆเรามีรางวัลจริงๆรางวัลที่หนึ่งได้500บาทรางวัลที่สองได้200บาทสนับสนุนโดยม่องเบี้ยวมอสแบงค์ใจแต่ว่าเรากลัวว่าทุกคนเฮ้ยจะแบบมาเราจะเฮ้ยจะยังไงเราก็เลยมีอุปกรณ์ให้นี่โดยวิธีการนะครับเราจะแบ่งเป็นคู่ให้ทุกคนเนี่ยน้อยออกกันแล้วก็ได้เป็นคู่คู่ใครเนี่ยคู่มันจะได้สีเนี่ยเป็นคนคู่คู่อะไรนะคู่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยต่อพอเราได้คู่ใช่ไหมก็ได้คู่นึงก็ได้คนละอันอย่างงี้ไปทาหน้าทาตาแต้มสีแต้มอะไรก็ว่าไปและในคู่เนี่ยสามารถช่วยกันได้แต่ว่าเวลาชนะคนเดียวแต่สามารถช่วยกันได้เอออย่างเงี้ยก็ต้องหักหลังกันสุดท้ายเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาน้อยออกก่อนเอาล่ะน้อยออกแต่ยังไม่หมดนี่สำหรับใครที่ต้องการเบิกเพิ่มครับอันเนี้ยจะถือว่าเป็นกองกลางครับสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นกองกลางต้องหน่อยออกไปไม่หน่อยนะหน่อยออกออกหน่อยออกออกหน่อยออกหน่อยออกออกนี่แอบเคยได้ยินแต่อีกความหมายนึงไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นกองกลางนะครับก็คือไม่อินเสิร์ตให้ดูแล้วกันใครจะใช้ก็ไม่ใครใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้ไม่เป็นไรโอเคเรามีกติกาอีกหนึ่งอย่างก็คือให้ช่วยกันแต่มีเวลาจำกัดมีเวลาคู่ละ5นาทีก็ไปทำไปแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คนอื่นดูกันแล้วกันนะไปเลยเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งทุกคนหยิบคู่ของตัวเองไปในมุมไหนก็ได้และถ่ายคลิปไว้แล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งทุกคนจะต้องวิ่งมาตรงนี้อ่ะเราแต่งตรงนี้แหละครับเราแต่งตรงนี้เราแต่งตรงนี้กระดิ่งแกเสียแอปเดี๋ยวจะแต่งตรงนี้เพื่อจะยึดที่แล้วไว้คนดูบอกอุ้ยทำเสียงกระดิ่งเองไม่ลงทุนเลยเรามีอ่ะรอฟังไปเลยA few moments later. เต้รู้ไหมว่าสีล้างไม่ออกเมาอยู่เมาอยู่เล่นยังไงแต่หมอโอเคน้องพอมอทานนิดเดียวเองนี่แล้วมอบล็อกตาชับนั่นเดี๋ยวฝากกันช่างงานพวกนี้เลยฉันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปไม่ได้ละก็อาจจะเป็นปากเลยดีกับก้าสมัยอะไรนะได้วิสมัยยาวๆอะไรนะฟังนะตะพงมีงานพรุ่งนี้ไหมหรออาจจะเป็นเรื่องของตม.ไม่ผ่านบอกเขาเป็นติ๋วเซียนอันนี้มาไม่อันนี้หัวช้างนะพี่แล้วก็นอนดึกนิดนึงไม่บอกว่ามาร์คติ๋วเซียนแล้วไม่ก็ชาโคชาโคอันนี้นะครับคือความลงทุนของพวกเราทั้ง6คนถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะถูกลงทันต่อไปทุกคนขอเรียนเชิญคนที่จะมาลงทันพวกเราคือเราจะให้ทุกคนในออฟฟิศของเรานะฮะมาตัดสินว่าใครน่ากลัวที่สุดแล้วก็ใครโดนโหวตมากที่สุดเป็นอันดับ1และอันดับ2ก็ชนะแล้วก็ได้เงินรางวัลไปถูกต้องเราถามประคำที่เป็นแข่งหมูมันรับไหมคะพอไหมคะพอมันติดแกมเกินเลือกผีกันเลย
เลือกมอสดีกว่ะมอสดูทรมานดีอ่ะคืออินเนอร์แรงเกินเราไม่ได้ทั้งสองคนคือบอสและจีเราจะให้เพื่อนลงคะแนนกันหุ้ยสามคนสี่คนลงคะแนนเริ่มที่ใครดีส่งแต้มแล้วพี่คุณเจผมโดยมีอุ้ยเอางี้ดีกว่าคือเดี๋ยวจะเขินกันให้เพื่อนเดินไปบอกดีกว่าว่าเลือกใครโอเคจะได้เร็วด้วยโอเคเอาเจไปไม่ใช่แน่แน่ถึงตลอดเลยปากมากมันจะหยดแล้วว่าต้องไปทางไหนกันว่าไม่เหมือนไรเราได้แล้วสำหรับรางวัลรองนะเฮ้ยไปแกประกาศเลยนะรองชนะเลิศได้แก่คุณมอสโต้แปลว่าเน่าได้โอเคตอนนี้ก็คือชนะก็คือแบงค์ครับรับเงินรางวัล500บาทเย้และเราชนะเริ่มได้300บาทเย้เดี๋ยวนะเราได้เงินกันเองไม่แล้วสปอนเซอร์คือเราเองเราได้เงินของตัวเองใช่โอเคเย้ก็เราก็แข่งกันเขาเรียกว่าประกวดผีไปแล้วเรียบร้อยครับช่วงต่อไปเนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยคอยรอรอคอยคอยรอรอคอยรอคอยคอยรอเอ้ยถูกแล้วมาแล้วมาตอบไหนแล้วก็เป็นช่วงเกมทายครับเราจะมาเริ่มเกมที่1กันเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีแผ่นป้ายให้เปิดเราจะเริ่มจากคุณเจเป็นคนเปิดคนแรกมีแผ่นป้ายหมายเลข1หมายเลข12เลือกแผ่นแรกค่ะ12ครับ12นะคุณเลือกหมายเลข12นี่กันดีวะหมายเลขเราต้องเลือกจากมือไม่ใครครับเฮ้ยเฮ้ยคุณเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้คือหมวดอะไรนะหมากหรือว่าอะไรต้องขอใส่แว่นแล้วมองไม่เห็นอันนี้สามขอเป็นผีเป็นพระให้ตอบถูกเลยว่าเป็นผีคือแบบแอนนาเบลว้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเป็นผีสังเกตจากอันนี้ที่เขาใช้เนี่ยผมเนี่ยผมใช่แล้วก็ชุดมันเป็นสีขาวสีขาวไม่ภาพเดียวผมเลยตอนแรกฉันก็จะแบบอิดตอนแรกแล้วก็จบไปตอนแรกหนึ่งเฮ้ยหนึ่งข้ามข้ามไทยแลนด์จะไม่สีทองไงใช่โอ้ยยากอันนี้โสดเขายากเลยเป็นเก่งมากเย้เย้ดีแฟนให้ความรู้แบบมองไม่เห็นหน้าขาวมองไม่เห็นเกิดที่การมองไม่เห็นเลือกที่ใครคะเนี่ยเราเลือกที่ใครถูกต้องโอ้อะไรครับเลือก12ค่ะเอา
าสักเก้าจะไปกดเขาง้างอยู่แต่ตอบไม่ได้แบบชัวร์เบอร์เก้าที่ผมชัวร์ที่ผมง้างนะเออฉันก็วิ่งเลยไอ้แขกยาเรียบหรอโอ้ยนี่อะไรอ่ะว่าอะไรวะรู้ไหมครับอุ้ยไม่พวกเราถ้าได้ไปสลับกันอีกหนึ่งแผ่นตายไปไปไปขอจะตอบได้แล้วตอบได้แล้วตอบในเรื่องของอุ้ยใกล้เคียงมากถูกแน่เลยโอ้มันง่ายเกินไปเปล่าสำหรับคุณเฮ้ยตอนนี้คือคำตอบที่ถูกต้องไม่ดูหนังดีใช่ไหมฉันก็ไม่ดูเลยแล้วใส่แว่นมองเห็นอยู่ไม่ตอนแรกฉันดูไว้นี่น้องการกล้วยแต่ลืมซะเลยนะโอ้โหไม่ได้รูปลืมตอบถูกนี่แฟนแฟนและผมยอดคะแนนไปหนึ่งคะแนนไปใส่แว่นพุ่งตอบได้เลยว้าวขอเสียงปรบมือให้กับน้องผมด้วยนะครับแหมต้องตั้งไปแล้วหยิบคะแนนครับอันนี้รู้เลยดิสนีย์มาเขาต่อไปคะแนนที่สามเป็นสามเป็นคุณเตยค่ะ112เบอร์หนึ่งเฮ้ยให้มันเล่นเฮ้ยเป็นเรื่องของการกับพ่อหนึ่งนะฮะอุ้ยสุดๆเลยอันนี้อุ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะอันนี้คุณคุณอะไรแกวเนี่ยผีกระตูนโอ้ยจะไปงงแล้วผีกระตูนทำไมเลยอุ้ยผีอะไรอะผีตัวนี้ฉบับแก้วแน่ๆอ่ามีใครตอบมั้ยมีใครตอบมั้ยตอบเลยอุ้ยไปครับไปไปไปมอสเปิดมอสเปิดแผ่นป้ายตอบไปไหมผีใช่ไหมครับป้ายตอบไหนไหนเปิดเป็นเลขเลขอะไรคะโอ้โหมามันไม่ต้องมุมขวามันตัดต่อหนึ่งสองเปิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวหรือเปล่าตัวนี้เป็นผีสาวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอินุยาชาไอ้ไม่ใช่ค่ะชาวากียะคนไม่ใช่หรอกเดี๋ยวอุ๊ยรู้แล้วใช่แล้วออกอยู่ฉันนึกชื่อเรื่องไม่ออกอ่ะชื่อว่าอีเฮ้ยเด็ดเอาฮะเอาเลยเฮ้ยเซรั่มบูลล่างผีหนักเลยเซรั่มบูลล่างผีเป็นคำตอบที่ไม่ใช่อ่ะเป็นผิดค่ะอ้าวมีเลยเดี๋ยวไปถูกต้องอ่ากระสือเฮ้ยเฮ้ยแสงกระสือหรอตอนนี้เรียกว่าถูกต้องว่ามันอยู่พระจันทร์ไงแล้วผมมันขยายเฮ้ยคือตัวนี้ละถ้าให้ผมต้องเปิดอันแผ่นตาให้ดูเลยเรื่องคุณเจอแผ่นตาผีไม่เห็นเรื่องคุณนะเออผมก็คิดว่าเกิดมีสิทธิ์แหละเอออาจจะมีสิทธิ์เฮ้ยมีกี่คนคุณตอนได้ไปอยู่คะแนนไม่มากเลยนะโอ้โหนิดเดียวเองมาตอบมาดูสิครับมาจากรูปที่4เป็นคุณบอสให้มาเปิดอันไม่ได้หรอมันเห็นจริงอยู่
สุดในไทยเลยทุกคนกลัวมากเฮ้ยเรียนเรียนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่มีโอกาสมีอะไรอ่ะเฮ้ยเปรตอ้าวโอ๊ย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 โ
เนี่ยสตาร์ทนะน่าให้พูดเฉลยเนาะเธอรู้ฉันดูเดอะโค้ชแต่ไม่ได้ดูหนังผีเยอะโอเคไหนเราจะให้ทุกคนนะครับส่งตัวแทนมา1คนที่สมัครใบในตรงนี้สามารถที่สั่งได้เลยค่ะใบเหรอไม่จะรู้ตัวเก่งเลยไม่ส่งเข้ามากลัวส่งพีทบางแคแค่บางคนแล้วก็เองนะพี่มอสไปทีม2ทีม2ส่งมอสเข้าประกวดครับมาสามคนที่แม่กันดีกว่าเอาทีมนี้ก่อนนะคะได้เอาแค่นั้นเลยค่ะชุบ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 ทางนู้นใครตัวแรงสุดนี่อันนี้เขาเป็นตัวแทนโอเคชุบมาเลยโอเคชุบ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 โอเคดวงดีเลยชนะได้เลือกก่อนว่าจะก่อนหรือหลังผิดจะไปก่อนเลยชนะไปก่อนเลยจ้าแล้วเราจะชนะทำไมไปก่อนครับเสียเปรียบเดี๋ยวเราได้ดูเสียเปรียบเราจะจับเวลา1นาทีนะคะในการไปหนูน้อยหมดแรงใกล้ๆไปดูนะคะทีมที่1ครับ1 2 3เริ่มค่ะอะไรพี่บ้าขนมเฮ้ยอย่ามาชี้นะเฮ้ยไม่ได้แบงค์เกมสไตล์ไม่เอาเต้เหรอถูกแล้วพี่มากพักขนมพี่หน้าแม่หน้าไม่น่าครับพักขนม1 2 3แม่นาง1แม่นาง2แม่นาง4 4เป็นไงมันมี4ภาคเลยเหรอทีมก่อนยังไงเฮ้ยอันนงเฮ้ยมาค่ะหุยดูไปยังไปดูยังพุทโธพุทโธมันเป็นหนังทำไม่ได้เอาเชียร์เฮ้ยทำเป็นพี่อะไรอ่ะสาธุควรไปจะควรนั่งถ่ายใช่สลับได้ไหมวะอุ้ยสลับคนได้ไหมฮะคนใบสามารถได้ไหมไม่ได้ดิคือยังไม่ได้ส่งไปดิเดี๋ยวส่งมาใหม่ได้ส่งเดี๋ยวเมื่อกี้สรุปคะแนนฝั่งนี้ก่อนอันนี้นะคะเราใช้เวลาไปทั้งหมดทำดีกวยไม่ถึงนาทีเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไหว้ให้ไหว้อะไรล้างสุ่มไงสรุปใครคะพี่เต้มาเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวรอดูเฮ้ยคนนี้เขาผีกล้วยติดแกรมอยู่แล้วจบตั้งแต่ผีกล้วยแล้วพวกเราเงียบนะปวดมันซึ้งเลยนะคะกินสอบความไหมคะร้อนตัวเวลาเดินแล้วแกถามว่าเฮ้ยไม่ตอนนี้นะค่ะสรุปสองแล้วค่ะหมอเรานะอุ้ยอะไรอ่ะขอร้องเหรอองบาปป่ะเนี่ยผีไปนั่นอุ้ยอะไรผีเลยอ่ะมัมมี่เหรอมัมมี่ข้ามทำไมข้ามอะไรวะทำไมเจ็บมือเนาะข้อไงมันสี่แม่งเออสี่แม่งอะไรอ่ะอะไรวะอุ้ยตะเมนอุ้ยอะไรอ่ะจับผีกระขังอะไรอ่ะผีมันกงกรรมผีพี่แจ็คอะไรวะมอเดอะโกนกำกงเกลือกำจับ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 
ไปแล้วถูกขอวอนวอนเวลาวอนอุ้ยอันนี้เราแปดวันนะจะบอกวอนโอเคนะคะยาก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 หนึ่งนะคะเป็นทีมชนะไปในเกมนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องนะคะจะได้รับคะแนนเพิ่ม2คะแนนค่ะเย้โอ้ยที่แบงค์มีห้าเราไม่มีตลอดมีสามสองคะแนนแล้วเนาะเราไม่มีโสดมาตลอดเดี๋ยวไม่มีเพิ่มไม่เป็นไรพอหลังอ่ะ50คะแนนทีเดียวพอหลอกให้เราเล่นไม่เราก็แพ้อยู่ดีตอนนี้สรุปคะแนนนะคะบอสโง่นะคะ1คะแนนค่ะคุณแบงค์นะคะ5คะแนนค่ะโอ้เต้0คะแนนค่ะผมตัวผี4คะแนนค่ะเย้ต่างกันนิดเดียว1,000 2คะแนนค่ะโอ้คุณเต้0ต่อไปนะคะนี่คือเป็นการอันนี้เราจะไม่มีการแบ่งทีมเราจะจับสุ่มสุ่มจับมาให้เรื่อยๆแล้วคนที่เราจะได้คะแนนไหมคนที่เรานะคะเราจะให้เล่าเรื่องจริงก็ได้หรือเรื่องเท็จก็ได้โดยที่สมมติว่าเราเนี่ยจะเล่าเรื่องเท็จเราต้องเล่าเรื่องให้ได้ความจริงที่สุดและให้เพื่อนได้ถ่ายเรื่องจริงคือละไม่ต้องคิดก่อนเลยแต่ถ้าคุณโป๊ะแล้วเพื่อนจับได้คุณจับได้คะแนนเพื่อนในทีมได้คะแนนไปตอนนี้นะครับเราได้ผู้เข้าแข่งขันมาแล้วนั่นก็คือน้องพีทและน้องเต้ใครจะเล่าก่อนครับน้องพีทเลยดูทรงน้องพีทน้องพีทนะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันว่าจริงหรือเท็จ1เรื่องนี้ผมไปฟังมาจากพ่อผมอันนี้ให้เลยอ่ะค่อนข้างซีเรียสหนึ่งเรื่องนี้ยังเรื่องนี้ผมไปขอจากพ่อผมมาเลยเป็นแบบในฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยเพราะว่ารู้แล้ว okay. ว่ามันต้องมีเล่าเรื่องผีผมก็เลยไปถามพ่ออ่ะเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนที่พ่อผมวัยรุ่นย้อนกลับไปตอนที่หมู่บ้านพ่อผมอ่ะอยู่ต่างจังหวัดแล้วในหมู่เอ้ยแล้วในหมู่บ้านเนี้ยทุกคนเขาก็จะมีเขาทุกคนเขาจะรู้ว่าต้นหูกวางประจำแบบหมู่บ้านเนี้ยต้นใหญ่ๆจะมีผีหูกวางเหรอต้นหูกวางต้นใหญ่ๆอ่ะพี่หูกวางต้นไม้ต้นไม้รู้จักต้นหูกวางต้นใหญ่ๆมันจะมีผีแล้วทุกคนอ่ะรู้ว่าผีที่อยู่บนต้นเนี้ยชื่อว่าผีตาแดงผีตาแดงใช่ไหมทุกคนปุ๊บก็คือที่เขาเรียกว่าผีตาแดงเพราะว่ามันจะมีแสงไฟแบบวับวับสีแดงๆวับวับอยู่ข้างบนต้นไม้อะอยู่ตลอดเลยเขาก็ลือกันว่าเอ้ยมีผีแล้วทุกวันคือตอนแบบตีสี่ตีห้ายังออกไปไหนไม่ได้นะทุกคนชาวบ้านกลัวว่าออกไปแล้วจะเจอผีต้องรอตอนเช้าอะถึงจะออกไปทำมาหากินได้ทุกคนเขาก็กลัวกันใช่ไหมพี่แล้วบังเอิญมีอยู่วันนึงพ่อผมด้วยความเป็นวัยรุ่นไปกินเหล้าเมาออกไปต้นนั้นหรอไม่ยังพี่อ๋อยังไปกินเหล้าเมาปุ๊บเดินไปปุ๊บผ่านต้นนั้นพอดีผ่านใช่ผ่านแล้วบังเอิญปุ๊บเห็นแสงข้างบนวับวับพ่อผมด้วยความเมาอ่ะฉุนเลยบอกว่ามึงลงมาคุยกับกูนี่มาตะโกนออกไปอย่างนี้เลยมึงลงมาคุยกับกูนี่มาต้นไม้ไม่ตอบอะไรสีแดงๆวับวับวับพอยิ่งพูดไปปุ๊บยิ่งแดงเข้าไปใหญ่พี่พ่อผมแบบอารมณ์เสียละด้วยความเมาตะโกนแบบมึงจะลงมาไม่ลงมึงจะลงไม่ลงพ่อผมชักปืนยิงปังเฮ้ยลงมาเลยปืนยิงเลยเหรอใช่ลงมาเลยเฮ้ยลงเลยเหรอผีเหรอผีลงมาไม่วัยรุ่น2คนนั่งดูดกัญชาอยู่ข้างบนอาจจะตายหรือเรื่องจริงนี่ไอ้ตายพวกอะไรก็เล่าหมดแล้วครับเราจะให้ทุกคนตอบทีละคนความแบบดีเทลมันได้อะใช่ใช่แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องมาจากของคุณพ่อด้วยจริงสมัยวัยรุ่นสงสารพ่อแล้วนี่มันทำเองอันนี้เอาไงเนี่ยแต่นี้ว่าไม่เชื่อเพราะว่าพ่อน่าจะไม่ถึงขั้นเอาปืนออกมายิงเพราะไม่งั้นก็อาจจะหวนกระแสละสมัยก่อนพี่
สมัยก่อนยิงกันได้เลยสมัยก่อนเป็นแถวชานเมืองตรงต่างจังหวัดด้วยเล่นๆเขาก็ยิงกันหมดอ่ะแบบเอ้ยทักทายเฮ้ยหวัดดีแล้วก็ยิงปืนโชคดีไม่ได้เกิดเท่านั้นว่านี่คิดว่าจริงแผลที่โดนยิงอยู่ตรงอันนี้รวยรู้นไปคือเอาแล้วนี่เพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อพีทปากเพิ่งรู้ว่าเป็นพ่อพีทเลียวออฟาเก้ก็ว่าแล้วใครยิงกูโทษทีขอโทษแดนพ่อยาวสรุปออกหนกระแสเดิมเริ่มจากฟงฟงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเค้กเรื่องเค้กเค้กเค้กแบงกี้นะครับขอตัดสินว่าเรื่องนี้คือเรื่องเค้กคุณมอสครับเรื่องนี้คุณตัดสินว่าจริงชัวร์มอสชอบไม่ใช่มอสชอบดินแล้วเข้าเส้นแล้วมันดิชอบชอบวัยรุ่นไงเราเลยเราเชื่อด้วยเพราะว่าเดินเป็นรูนี่นี่นี่คนโดนจริงนะแล้วเป็นวัยรุ่นขี้เมาจริงยาจริงไม่ตลกดีว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แผลโดนปืนยิงเราเดากันอะไรอ่ะหมาป่าแปลกูคุณยายคิดเลยมันยากอ่ะยากจริงยากจริงเพราะมันยากมากเพราะว่ามีเจ้าตัวมาเองเลยอ่ะเนี่ยเรื่องละคำตลอดเลยอ่ะน้อยอยากน้องใส่เล็บมือหมอพอคำนวณแล้วจริงแอบเป็นไปได้เออเป็นไปได้มันคือเรื่องเรื่องจริงเฮ้ยเรื่องจริงเห็นไหมมาแล้วหนึ่งแต้มเตนี่คิดว่าแต่ยังศูนย์คะแนนอยู่นะเต้มาคิดแล้วไม่ไม่ตอนท้ายอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ตอนแรกว่าคือเรื่องจริงเรื่องจริงพอมิกเฮ้ยตอนแรกเลยแบ่งมันต้องแบ่งพาร์ทเด็กมันอาจจะใส่ไข่ใส่ไข่มันมีความจริงอยู่อ่ะนี่เราไม่มีติดลบเนาะจะให้ติดลบอีกอ่ะติดลบไม่มี20กันเลย20เจ๊คิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเค้กจริงอย่างที่บอกก็คือว่าเราโดนเองฟังน้องพีทมาโดยตลอดว่าน้องพีทจะชอบมีเรื่องเล่าแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เรื่องจริง10กะโหลกเฮ้ยเค้กเหลือ70กันโลกเพื่อคนที่จริงคือใครแล้วนะมอสกับมอสกับเตเตครึ่งหนึ่งเตบอก 50% ไม่ได้ต้องเลือกมันต้องเลือกต้องเลือกจริงไงมันมีเนื้อหาของเรื่องจริงอยู่และพีทเฉลยนะครับเรื่องของพีทคือเรื่องจริงเรื่องจริงจริงเลยเหรอไม่อันแรกคิดไปแล้วว่าอันจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าของบ้านเป็นเรื่องจริงไงฟังจากอาไทมาหมดเรื่องเนี้ยไทยเล่าให้ฟังเอาจริงไปเปิดสีตาแดงเปิดสีตาแดงในติ๊กต็อกก็เจอเปิดขึ้นแต่ยันท้ายเติมเอาเรื่องจริงแต่ของคนอื่นเรื่องจริงของคนอื่นพ่อไม่ใช่พ่อผมพ่อคนอื่นใส่มอสเราถูกอ่ะเฮ้ยมอสเราถูกอ่ะแสดงว่าโกหกเขาบอกเป็นพ่อพีทไงเลียวออฟฟากีฟากีวันนี้แล้วสรุปยังไงเนี่ยเรื่องจริงไม่มันเป็นการเล่าเรื่องของพ่อพีทมันสามารถเติมได้ได้ใช่แค่เราคะแนนได้ลดในการรับฟังนะที่แบงค์ให้ผมใหม่ผมมีศูนย์การคนรับฟังเดอะโค้ดอ่ะอันนี้ผมเป็นเรื่องของอื่นนะครับแต่ผมจะเป็นแทนตัวละครแทนได้อรรถรสอันนี้เอาไป10กะโหลกสรุปคะแนนในรอบนี้นะคะคุณพีทเรื่องของพีทคือเรื่องจริงคนที่ตอบเรื่องจริงคือคุณหมอคุณไอ้พีทมันยังตลกอยู่เลยอ่ะสรุปจริงไม่ยังจริงจริงมากตามต่อไปนะครับเรื่องไปฟังเรื่องของเตกันครับผมเราตั้งแต่สมัยเด็กเลยอาเค้กเลยฉันยาวไม่ได้เล่าเลยเอาตอบเลยไม่ก็คือแบบตอนเด็กเราจะมีไปเที่ยวกับครอบครัวทุกปีใช่ปะล่ะแล้วมันมีเรามีโอกาสได้ขึ้นไปบนเขาไปแล้วเขาใช่แล้วก็สมัยตอนเด็กเราไม่ค่อยเชื่อว่าผีมีจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มีเหตุการณ์นี้แหละที่ทำให้เรารู้เลยว่าน่าจะมีจริงเพราะว่าเหตุการณ์เราคนที่เขามัน
มันมีเหตุการณ์แบบว่าผมต้องไปอาศัยต้องเรียกว่าไปขอนอนบนวัดข้างบนเขาแล้วกันแล้วก็นอนมันก็คือนอนรวมเพื่อมีคนไปเรียกว่าไปร่วมบุญแล้วกันก็ไปอาศัยวัดนอนเป็นลานวัดแล้วมันนอนอยู่คืนหนึ่งคือผมนอนอยู่ใช่ไหมมันก็มืดมากอะแล้วมีคนดึงผ้าห่มผมปุ๊บแล้วผมก็เนื่องจากตอนนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวปีใหม่มันหนาวมากผมต้องห่มผ้าห่ม2ถึง3ชั้นน่ะแล้วมีคนดึงไปอะตอนแรกผมว่าเฮ้ยอะไรวะก็ไม่ได้อะไรก็ลุกขึ้นมาไม่เจอใครใช่ไหมแล้วพออีกทีนึงนอนไปนอนไม่หลับแล้วรู้สึกไม่ดีก็เลยเดินไปหาพี่แล้วไปเจอเหตุการณ์หนึ่งเลยคือแบบอยู่ดีๆคนชักคือผีเข้าผีเข้าแบบผีเข้าจริงๆแล้วแบบเขาเหมือนเชิญพวกครูบาฤาษีมาไล่ผีออกใช่ไหมแล้วก็ไล่ไม่ยอมออกจนต้องตามพระอาจารย์มาไล่ผีออกประมาณนี้แล้วคนนั้นตอนผีที่เข้าคนนั้นออกไหมออกบอกออกพระอาจารย์ก็ยังออกมาอยู่ด้วยเป็นแต่งตอนจบเป็นแต่งตอนจบเลยเป็นแผลเลยเฮ้ยแม่ไปถ่ายแม่เต้นยืนแต่งตอนจบเห็นโค้ดไล่ที่ไหนเหตุการณ์ยังไงก็คือชักกูจะล่างมึงกูจะล่างมึงถ้าผมไม่จริงไงพูดแล้วไม่เวลาตอนกูบอกอะใต้ตาจะทำไม่ไม่ไม่เป็นสีอะผมเฉลยเลยนะคุณแดงตอบไหมครับตอบแล้วจริงครับตอบเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับเฮ้ยอันนี้เจอตัวเลยเจอตัวเลยในตอนนั้นบอกไม่เคยเจอผีขันแล้วมันไม่ใช่ผีเรียกว่าผีไหมฮะผีไหมเนี่ยไม่มันเรียกว่าผีไหมใช่ประสบการณ์เดียวมันไม่ใช่ผีเป็นประสบการณ์หลอนเออได้ผมรู้แล้วคนชักคืออะไรก็ว่าอยู่มันจะแห้งชักอะไรซื้อของพวกเราด้วยนะครับกับเพียงชาไลนะครับตอนนี้ก็ออนอยู่ใน YouTube นะครับผมก็เดี๋ยวแปะลิงก์นะครับใต้นี้เลยนะครับไปพี่เจพี่เจครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดูไม่ได้มันต้องอันนี้เอาเต็มเลยต้องเต็มฝากได้เลยนะมันจะได้ตอบอันนี้สวยได้เลยมีรุ่นพี่ไปแล้วเหรอ
โอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขอย่างเต็มเปี่ยมสุขล้นจากพวกเราทั้ง6คนนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับแล้วก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดไม่พูดอ่ะกดอะไรอ่ะกระดิ่งไอ้ย้อนกดย้อนก็ได้กดกระดิ่งนะมัน1 2 3กดแล้วสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามของช่องม่องเบี้ยวนะจ๊ะทุกเอพิโซดนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เนื่องจากวันฮาโลวีนใช่เนาะถูกไหมใช่ก็ขอเรียกว่าแฮปปี้ฮาโลวีนเดย์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่าดูช่องเราแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าจะนอนฝันดีแต่ถ้าใครเนี่ยนอนดึกแล้วก็เราจะไปเข้าฝันนะครับทุกคนไปเข้าฝันทุกคนกันเร็วโทษทีกลับมาก่อนปิดพี่ยังไม่ให้ไปพี่ไม่ให้ไปเขามีห่วงเขามีห่วงงั้นขอจากไปกับด้วยพี่รุ่นพี่เทเวิร์กบทสวดบางสกุลเลยแล้วกันเดี๋ยวนำสวดจะพี่เจน้องพีน้องพีน้องพีมาอาปาเชยอาปาเชเทเทนาอาปาเชยา